อันใช่ไหมที่เราไปตอนนี้กี่โมง9โมงออกเดินทางมากันตั้งแต่ตีสามไม่ใช่ แล้วค่ะสวัสดีครับ Morning Good Morning สวัสดีครับทุกคนมาแล้วหรอเช็คเสียงกันหน่อยสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนดีบ่ค้างค้างเหรอไม่รู้มั้งชัดเจนค่ะ Morning and a morning รับชมอยู่จังหวัดไหนกันบ้างและเสียงเป็นยังไงบ้างครับทุกเพจเสียงชัดเจนดีนะสวัสดีครับต้องเสียงชัดเจนค่ะวันนี้จะมาพาพี่พลไปถ่ายบัตรประชาชนแล้วนะครับหลังจากรอมาประมาณ6เกือบ7เดือนเลยนะตั้งแต่ไม่นับช่วงที่เราตามหานะครับผม6เดือนถ้า7เดือนนี้ก็เป็นรวมการตามหาพี่รองด้วยนะครับตามหาพี่รองใช้เวลาประมาณ1เดือนในการตามหานะครับแล้วก็ตั้งแต่พี่พลยื่นคำขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนอะไรนะเมษา21เมษาเกือบปลายแล้วเนาะเกือบปลายเดือนเมษาแล้วก็จนกระทั่งวันนี้ก็6เดือนพอดีนะครับกับ6เดือนกับ7เดือนวันนี้จะต้องไปทำเรื่องไปเซ็นเอกสารให้นายทะเบียนนะครับเปลี่ยนสถานะจากต่างด้าวที่ได้รับสิทธิ์ในการอยู่ในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นคนไทยไปรับเลข13หลักจากเทศบาลเทพนครอำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อนนะครับแล้วที่เทศบาลเนี่ยถ่ายบัตรไม่ได้เราก็จะต้องวิ่งเอาเอกสารหลักฐานทุกอย่างไปที่อำเภอเมืองเพื่อพี่พลไปถ่ายบัตรคิดว่าภายในวันนี้ไม่เกินบ่าย3บ่าย4พี่พลจะได้บัตรประชาชนแล้วล่ะครับและนั่นมันก็จะเป็นจุดสิ้นสุดแห่งการรอคอยที่พี่พลจะได้เป็นคนไทยพอพี่พลได้เป็นคนไทย 100% ได้ถ่ายบัตรประชาชนเรียบร้อยได้มีบัตรประชาชนเป็นของตัวเองก็จะต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่สำคัญมากๆก็คืออย่างที่รอคอยมานะครับพี่พลจะต้องรักษาโรคมะเร็งที่ตอนนี้เนี่ยอาการพี่พลก็บอกตรงๆว่าเริ่มแย่แล้วล่ะนะครับเริ่มแย่ลงเรื่อยๆนะครับจากวันที่เราได้คุยกันตั้งแต่วันแรกตอนนี้พี่พลรู้สึกว่ามันจะมีตุ่มอยู่ตรงคางอะไรเหมือนฝีอย่างเงี้ยนะฟัดแค่ฟังนะแต่ยังไม่ได้เห็นภาพแต่เดี๋ยวคงได้เห็นกันนะครับเขาบอกว่าแล้วก็ฟันอ่ะมันไอแผลมันลึกลงไปมันเจาะลึกลงไปเรื่อยๆนะครับไอมะเร็งในปากอ่ะนะแล้วก็ฟันโยกหมดเลยอะไรเงี้ยที่หมดบอกก็ต้องเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงเนี่ยซึ่งเราจะต้องรีบระยะเวลาตั้งแต่6เดือนนานเหมือนกันนะครับนานเหมือนกันในขณะที่ของน้องพลอยน้องเจที่เราช่วยไปเคสแรกที่ได้บัตรประชาชนไปใช้เวลาประมาณ4เดือนเองนะครับอันเนี้ยเนื่องจากเป็นพี่น้องไม่ใช่แม่ลูกกันนะครับก็ต้องใช้เวลาในการรอผล DNA ประมาณ2เดือนในขณะที่พลอยกับเจรอ1เดือนนะครับวันนี้เราพาพยานมาทั้งหมดเลยนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพี่นิพนธ์เจ้าบ้านที่จะให้พี่พลเพิ่มชื่อเข้าพี่รองพี่ชายของพี่พลนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะจิตไปยืนยันว่าพี่พลมีตัวตนฮะนัดใช่ปะเห็นว่าพี่นิพนธ์นะฮะนัดอย่างพี่นิพนธ์นั่นแล้วหนูให้พี่อันนั้นไปจัดการละพี่หน่อยดีใจนะครับใช้เวลาเหมือนกันเราจะเข้าสู่ความสำเร็จของเคสที่2แล้วนะที่เราช่วยในการทำบัตรประชาชนให้เขาได้นะครับใครติดตามเคสน้ำผึ้งอยู่บ้าง
ส่วนเคสน้ำผึ้งส่วนเคสน้ำผึ้งก็ต้องเริ่มหนึ่งใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะต้องรอนานหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงต้องเริ่มหนึ่งในการไปปรึกษากับนายทะเบียนก่อนนะครับว่าจะขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านต้องทำยังไงนะครับแต่คิดว่านะเบื้องต้นผลการรอการตรวจ DNA คงไม่นานเพราะว่าเป็นแม่ลูกกันแม่เปียนะครับกับพี่น้ำผึ้งเนาะตอนนี้เข้าซอยบ้านพี่พลเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เจอพี่พลละเห็นตะกี้โทรไปหาพี่หน่อยแล้วก็พี่พลเขาบอกว่าเอ้ยพี่หน่อยบอกว่าพี่พลไปถ่ายรูปบัตรอยู่ไปถ่ายเอ้ยไม่ใช่ไปถ่ายบัตรไปถ่ายรูปเอาไปแนบเอกสารต่างๆทร98กับทร25เอกสารทั้ง2อย่างนี้ก็คืออย่างที่เต้ยบอกก็คือเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพสถานะจากต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้าอยู่ในประเทศไทยไงพี่พลเอ้าไปไหนมาน่ะไปถ่ายรูปมาไงพอดีเลยไหนทักทายกันหน่อยไหนมาไปซื้อแมสโอเคเดี๋ยวถอยหลังเข้าไปรับที่บ้านพี่พลเข้าไปก่อนเลยครับจะได้ไม่เดี๋ยวรถเบียดพี่พลดูผอมลงนะเนาะแต่หน้าตาแกดูก็ไม่สดใสเท่าไหร่แล้วก็ไม่โซมนะพี่พลดูผอมลงคนจะได้บัตรประชาชนแล้วเนาะเจอพี่พลแล้วนะเนี่ยรู้สึกว่าแกน่าจะมีคางบวมๆอยู่นะเมื่อกี้มีคางบวมๆอยู่ไม่รู้แกเป็นไงบ้างแล้วก็ไม่ปิดกระจกล่ะจะขโมยกล้วยชาวบ้านเขาหรอมีคนบอกว่าอยากบริจาคครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดบริจาครับบริจาคนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮอตแล้วฮอตแล้วตะกี้พูดถึงไหนอ่ะอ๋อทร98กับทร25เสื้อตัวเดิมมะแหน่สีชมพูหวานแหววสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันแล้วเมื่อกี้เขาไปซื้อแมสใช่ไหมไปหาพี่พลกันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์สำเนาทะเบียนบ้านน่ะปอเขาเก็บไว้ใช่ไหมเก็บไว้ครับพี่เอาไปไหมตอนนั้นอ่ะต้องถ่ายใหม่ครับไม่ใช่ใบไอ้เล่มทะเบียนบ้านอ่ะอยู่กับพี่ใช่ไหมเอาไปด้วยไหมโอเคแล้วก็บัตรประชาชนเอาไปยังโอเคครับไหนดูหน้าคนจะเป็นคนไทย 100% หน่อยสิวันนี้คางบวมใช่ไหมโอ้บวมเลยแหละเจ็บมากว่ะเจ็บมากไหมไปเอายามาไปเอายาที่วัดสาแก้วนะคือกินได้สองวันเจ็บไหมพี่ตอนนี้อาการเป็นไงบ้างพี่ก็เบาเบาเหรอเอากินยาแล้วก็เบากินได้สองวันก็ยังปวดเดี๋ยววันนี้ไปถ่ายบัตรแล้วก็ไปทำบัตรทองเนาะบัตรทองเพราะความโรคผมจะว่างๆหมายถึงว่าพอถ่ายหลุดแล้วมันหลุดไหมฟันหลุดไหมได้ไปถอนโอ้หลุดด้วยเหรอหลุดเองเลยเหรอไอ้ลิ้นก็แข็งก็พูดแล้วก็ไม่ค่อยชัดแล้วไอ้โพรงที่มันในเนี่ยที่ว่าข้าวตกไปเนี่ยยังมันลึกลงไปอีกไหมหรือไงก็ฟันแผลลึกไหมรอบเลยเหรอใต้คางเออแต่ว่าข้างตรงนี้บวมเนี่ยนะบวมมานานยังไอ้ที่บอกบวมเออที่เริ่มบวมคางเนี่ยนาวสักเป็นเดือนอย่างเดือนกว่าเจ็บไหมไม่จะไปถ่ายทำไมข้างหลังล่ะฮะมันนี่ดิปวดขอโทษหน่อยอีกนิดเดียวจะได้บัตรแล้วเดี๋ยวก็เข้ารักษาครับผมเราจะได้กุญแจสำคัญแล้วเนาะแล้วไม่ไปด้วยกันหรอเจ๊เราจะไปอยู่ในรถที่เราบิ๊กแล้วไม่ไปทำงานหรอวันนี้ออกเวรเช้าพี่อ๋อเหรอเอาแล้วไม่ได้นอนยังไม่นอนเลยนี่ผู้ใหญ่นัดกันไปเจอใช่ไหมครับเดี๋ยวผมให้ไปให้โทรแล้วก็ไปโอเคพี่รองกับแม่บุญชอบรออยู่ที่อันนั้นนะโอเค
ปะปะพี่หน่อยไปไหมนี่ไปใช่ไหมแล้วเด็กๆอ่ะไปโรงเรียนไปโรงเรียนอ๋อไปโรงเรียนตัดให้บอลขึ้นรถเลยพี่พี่นิพนธ์เชิญครับตอนนี้พยานพร้อมพี่พลพร้อมนะครับเนี่ยอาการพี่พล6เดือนแล้วเนาะ6เดือน7เดือนนี่เรารู้จักกันจะปีนึงแล้วนะพี่พลวันนี้ได้บัตรประชาชนเดียวกันพี่เชิญเลยครับค่อยๆนะพี่ทำไมไปอุ้ยไปนั่งทำไมหลังเนาะล่ะเออตรงนี้แหละโอ้ยมีทั้งหมอนทั้งลมลดลดหน่อยแปลวยาสักแก้วว่ามันกี่วันเนี่ย1,800มันเป็นยาอะไรอ่ะเป็นยาพวกสมุนไพรพวกเขาชื่อวัดนะเราชื่อวัดนะครับผมก็ทำเองเขาออกข่าวแล้วจ้าขายครับเขาที่ไปนะเขาก็ขายกันเยอะเลยมันเป็นสมุนไพรต้มเงี้ยเหรอครับเป็นสมุนไพรเป็นเม็ดมากไม้อะไรครับแล้วก็มีกระปุกเซฟโซนที่เขาผลแล้วนะแล้วหมายถึงว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาให้ยาอะไรมาบ้างอะครับให้พาราเหรอครับพาราแล้วก็ยาแต้มเนี่ยยาแต้มคืออะไรเป็นซองซองน้อยคือยาอะไรครับยาทาแผลยาทาแผลในปากแค่นั้นแหละสองอย่างเหนียวมันออกไม่เหนียวหรอแค่ร้อนในอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ให้ไปแค่นี้ไปครึ่งวันนะแล้วเขาให้ได้แค่นี้ใช่ไหมใช่หมายถึงว่าในฐานะคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนใช่ครับหรอแล้วเขาจะเขาได้บอกอะไรไหมว่าถ้าสมมติเรามีบัตรประชาชนเป็นคนไทยแล้วเขาจะช่วยรักษาอะไรได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยครับแต่เขาแนะนำว่าเขาจะให้ว่าไปยังไงเงี้ยมันจะมีคนข้างล่างอยู่ที่ไปทำอยู่อำเภออ่ะแต่ชุดเต็มตาเนี่ยพ่อบุ๊คสีใหญ่เป็นอะไรนะเป็นประหลัดหรือเป็นอะไรของเขาเนี่ยหรอเขาบอกว่าไงบ้างเขาก็แนะนำว่าสมาชิกทุกครั้งในทุกคนก็ไม่เสียตังค์เขาก็จำได้แล้วเขาอยู่ในห้องสิทธิ์ใช่ไหมครับคนเป็นผู้หัวหน้าห้องสุดติดที่ถ้ามาทุกครั้งไม่เสียตังค์แปลว่าไปในฐานะอะไรไปในฐานะเขาเรียกอะไรนะคนไม่มีสถานะหรือว่าต้องมีบัตรประชาชนคนไม่มีสถานะอะไรอ๋อคนไม่มีสถานะแล้วจะได้รักษาอะไรบ้างเขาก็เหมือนกับเราไปหาหมอเนี่ยเหมือนกับเราก็จ่ายตังค์อย่างก็ค่ายา1,000 กว่าบาทเนี่ยเราก็ต้องช่วยก็ครึ่งแค่นั้นแหละเขาไม่ช่วยอะไรเขาช่วยเราแค่นั้นแหละเขาไม่ได้บอกว่าแนะนำว่าให้ไปรักษาอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรามีบัตรแล้วล่ะถ้าเราเนี่ยก็ต้องไปดำเนินการที่โรงพยาบาลเองดำเนินการมันจะต้องดำเนินการทำอะไรถึงจะได้รับการรักษาคือส่งตัวไปที่นู่นเขาจะมีเรื่องไปส่งตัวที่โน่นคือที่ไหนที่โรงพยาบาลอะไรสระบุรีอ๋อแต่ส่วนมากเขาไม่ต้องเวลาจะวิถีก็มีนครสวรรค์ก็มีก็เข้าระบบใช่ให้คุณหมอที่นี่ส่งทำเรื่องส่งตัวไปรักษาที่ศูนย์เกี่ยวกับมะเร็งโดยเฉพาะแฟ้มให้ครับอันนี้คือเตรียมการไว้ละรอแค่บัตรประชาชนอย่างเดียวเหมือนกับป้าเนี่ยป้าเขาส่งกลับมาแล้วโอเคโอเคป้าเขาเป็นมะเร็งแล้วอ่ะมีกำลังใจขึ้นไหมใช่เนาะเดี๋ยววันนี้คิดว่าไม่เกิน3 โมง 4 โมงเดี๋ยวพี่พลก็จะได้ใบบัตรประชาชนละไปทำเรื่องที่เทพนครคิดว่านะที่คุยกับปลัดเบื้องต้นก็ประมาณ1 ชั่วโมงในการเซ็นเอกสารรับรองยืนยันกันต่างๆแล้วก็เราต้องวิ่งไปที่อำเภอเมืองไปถ่ายบัตรเพราะว่าที่ตำบลเขาไม่มีแท่นถ่ายบัตรอันนั้นคนนั้นก็สำคัญมากๆเลยนะต้องขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะที่ใจดีให้พี่พลเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านเนาะพี่นิพนธ์พี่นิพนธ์เป็นใครทำไมถึงยอมให้เป็นญาติกันนี่เป็นญาติกันอ๋อเป็นญาติกันเราไปข่มขู่เขาหรือเปล่าเอาผัวฉันเข้าบ้านเดี๋ยวนี้นะเงี้ยป่ะแล้วก็เป็นหลานป้าเขาเป็นทางเครือป้าเมื่อกี้เนี่ยเป็นหลานรอเล่นนะครับลูกเพจตะเกียรรอเล่นกันอะไรเงี้ยแต่ก็ทำงานมาด้วยกันเนี่ยคู่กันเนี่ยไปไหนต้องไปด้วยกันนะเนี่ยเนาะคู่กันก็เลยพี่พลต้องมีกำลังใจสู้เพื่อครอบครัวนะโอ้ยเอายามาบอกทุกอย่างให้กินแล้วทุกอย่างเราช่วยกันให้ถึงที่สุดพี่อุ้ยพี่รองก็นุ่นมาจากพิษณุโลกเนาะแล้วกว่าจะได้ตรวจ DNA กว่าจะได้ตามกันหากันเจอ6เดือนเนี้ยพี่พลต้องเอามาเป็นกำลังใจให้เต็มที่ในการสู้กับโรคนี้
ลูกโลกนี้มันกลัวความสุขให้กำลังใจที่ผลนะครับพี่เมย์อีกกี่นาทีถึงเทศบาลเนาะ3 นาทีแต่วันนี้ฝนตกด้วยนะฝนตกบ่อยงานนะเมื่อเช้าไม่ได้นอนบ้านตอนที่ทำงานอ๋อเดี๋ยวผู้ใหญ่จะตามไปใช่ไหมเขาบอกให้โทรไปเดี๋ยวเขาไปเขาทำอะไรเขาแก้แก้ที่เดี๋ยวบ้านเขาแก้แก้ที่ไหนฝนตกก็ทำเหรอเมื่อวานที่ไปเขาก็ไปเขาว่าใครมาที่วันเนี่ยฝนตกนี่อะไรรู้ไหมสวัสดีลูกเพจที่เพิ่งเข้ามาทุกคนนะครับวันนี้ภารกิจแห่งความหวังอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับมาต่อเนื่องเคสของพี่พลหลังจากที่ผล DNA ออกนะครับเมื่อประมาณเท่าไหร่ต้นเดือนกันยาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผล DNA ออกตอนไหนนะต้นเดือนกันยาไหมแถวๆนั้นนะครับแล้วก็รอดำเนินเรื่องขอให้ในอำเภอเซ็นอนุมัติในการขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านนะครับก็เพิ่งอนุมัติมาประมาณเมื่อช่วงวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาแล้วก็เลยนัดกันเลยนะครับกับทางเทศบาลว่าโอเคงั้นรีบมาทำเรื่องก็แล้วกันเนาะพี่พลก็จะได้รีบมีบัตรประชาชนจะได้รีบดำเนินการรักษานะครับตอนนี้เขาดูเหมือนว่าจะปูทางไว้แล้วล่ะรู้แล้วล่ะว่าขั้นตอนข้างหน้าจะเป็นยังไงจะต้องส่งตัวไปที่ศูนย์รักษามะเร็งที่ไหนนะครับที่สระที่ไหนนะพี่พลสระบุรีเหรอครับผมแล้วก็ราชวิถีมีราชวิถีอ๋อแล้วแต่เราจะเลือกอีกทีนึงแล้วพี่จะไปรักษาที่ไหนอ่ะต้องดูครับต้องเรียกต้องหาที่พักที่พักตรงนี้นะทางครับเดี๋ยวเขาจะถามหมอเดี๋ยวเขาจะเรื่องให้ตอนนี้ทราบระยะไหมอะครับพี่พลไม่ทราบครับว่าระยะเท่าไหร่ก็คือรักษาตามอาการไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอกินก็สมุนไพรเลยมะกออย่างเงี้ยน่ะนี่เพิ่งเลิกกินมะกอก็ตอนกินมะละกอดีขึ้นไหมสมุนไพรอ่ะไม่ดีเลยเหรอบวมออกมาเลยไปเอายาที่สระแก้วเนี่ยมาได้2 วันนะกินยาอักเสบแค่ปวดอักเสบปวดอักเสบเยอะเหมือนกันผมก็บวมมาไปอย่างตลอดมาเรื่อยๆไม่เมาเราให้งดเนื้อให้กินแต่ผักไข่มาตั้งแก้วเขาบอกว่ามันเป็นบำรุงมะเร็งตอนนี้ถึงเทศบาลแล้วนะครับเมื่อกี้เข้าสมุดได้นะกินอะไรนะทุกวันนี้ข้าวผู้ข้าวผู้ยี่เป็นก้อนแดงๆครับไม่ได้มากินหมูไก่ให้กินไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยว่างั้นโอ้ก็ไข่เค็มก็ต้องเอาไข่แดงออกงั้นแสดงว่าตั้งแต่เป็นมานี่ก็กินข้าวไม่อร่อยทุกวันเลยถึงว่าผอมลงเนี่ยเนาะพอลองป่ะน่ะน้ำหนักลดใช่ไหมลดลง2-3 โลโอ้จะลองไหนไหนไหนอ๋อพอลองอีกโน่นท่อนนึงโทรคุยกันไหมโทรคุยกันยังไงโทรพี่ยังงุ่นอย่างนี้โทรตรงนั้นคุยกันรู้เรื่องเหรอคุยพอลองเขาจะคุยกับพี่บดโทรไปหาพี่บอกเขาโทรหาพี่บดแล้วไปทำงานอยู่หนูทำงานอยู่จ้าคือเราคุยเขาในโทรศัพท์เขาก็คุยไปอย่างนู้นหลงไม่รู้ไปไหนมา3 มา 2 ศอกงี้ดีนะเหลือกัน3คนคุยแบบเหมือนเราคุยไปเรื่องแล้วก็ไปอีกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นแหละคิดว่าน่ะไอ้คนคุยให้รู้เรื่องก็ปวดหัวตึ๊บเลยเนี้ยจะดีใจเลยจะร้อนคุณจะโทรสัตว์คุยอยู่อ๋อมาอยู่ตรงวันโทรวันนั้นโทรไปนัดแกก็งงๆอยู่ดีที่มีแม่บุญชอบช่วยคุยก็คุยเป็นบางครั้งที่คุยให้รู้เรื่องนะอ๋อเออใช่เป็นบางครั้งเดี๋ยวหลุดคุยนานๆก็หลุดก็ดีเนาะที่แกยังจำแบบคำตอบที่มันเป็นสาระสำคัญในการสอบปากคำอะไรเงี้ยได้เออคุยไปเรื่อยไม่ได้ออกอ่าวตะลองออกอ่าว
โอ้โหพี่เอาล่มพี่เอาล่มออกมาหน่อยเอามาเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใช้กันด้วยเลยเอาแกฝนตกด้วยนะคะลูกเพจดูคนทำคลิปกันเลยอ่ะพี่เอาล่มไหมไม่เป็นไรเอาล่มกลางมาป้าเอาล่มเลยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มานั่นแหละโอ้โหจะไม่มาอีกแกจะไม่มาอีกแกทำไมอ่ะไม่ยากแต่มาทำไมอ่ะเหนื่อยมันเหนื่อยงั้นยังไงก็เอารถไปรับมาแล้วไงพ่อรองสวัสดีครับโอเคไหมสวัสดีครับไหนเอาบัตรประชาชนมาหรือเปล่าโอเควันนี้น้องชายจะได้บัตรประชาชนแล้วนะโอเคไหมเหนื่อยหรือเปล่าหายเหนื่อยแล้วให้นวดนวดให้สองทีอ่ะโอเคไหมนวดให้สองทีหายเหนื่อยยังป่ะเดี๋ยวเข้าไปหาปลัดก่อนเอาใบกระดาษไม้บางจ้ะเดี๋ยวเราเป็นไงคะเดินทางมาตั้งแต่กี่โมงครับประมาณ7โมงสวัสดีครับพี่7โมงด้วย7โมงเช้ามานั่งพากันกินข้าวกินปลามาแล้วเต้เข้าไปหาปลัดข้าวไปแล้วพี่ลองกินข้าวไปแล้วติดไหมพี่พี่ลงไปคุยไปโทรหาหลวงพ่อคุยกับหลวงพ่อไปแล้วอ่ะผมคุยแล้วไงพี่เนี่ยนั่งคุยหลวงพ่อพี่ผมก็ยังไม่โทรไปหาเขาเลยโทรไปหาเขาพี่โทรมาโทรไปคุยกับเขาไหมพี่เนี่ยคุยเนี่ยผมก็บอกเพิ่มพวังหูเขาจะคุยกับเขาไหมเดี๋ยวก่อนนี้ก็ไปนี่ก็จะเข้าลาก่อนให้คุยกับหน่อยก็ได้เนี่ยแล้วเขาสอนที่นี่นะแม่งโคตรให้เปิดให้พี่หน่อยไปดูฟังดินี่จะได้บาดเลยเหรอลงมาช่วยเนี่ยครับจะได้บัตรวันนี้โอ้ฝนตกเลยฝนตกครับพี่หลวงพ่อเขามาคุยด้วยแม่ไอ้บ่มเขาบ่มก็โทรไปลองสื่อน้ำแพงแล้วนะคะพี่เต้ยก็เข้ามาเก็บไว้ดีเก็บไว้ก่อนเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาจะเดี๋ยวจะดำเนินการทั้งขั้นตอนตอนนี้ฝนตกครับพี่ต้นเอาไปนี่ครับสวัสดีครับเราทำเรื่องที่เทพนครก่อนนะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาตรงนี้คิดว่านะประมาณ1ชั่วโมงในการเตรียมเอกสารต่างๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปที่อำเภอกันต่อนั่นคือเอกสารที่พี่พลต้องเซ็น
สุดยอดเลยอีเตอร์อีจันตอนนี้พี่พลกำลังแล้วก็พยานนะพี่รองนะครับแล้วก็พี่แบร์เจ้าของบ้านนะครับกำลังทำเอกสารเซ็นเอกสารกันอยู่ยืนยันรับรองต่างๆในการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านในการได้รับเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เซ็นเอกสารทอรอต่างๆของทะเบียนราษฎรนะครับขอเพิ่มชื่อขอมีชื่อในทะเบียนราษฎรแล้วก็เปลี่ยนสภาพเป็นคนไทยแล้วก็รับเลข13หลักนะครับมายิงไปครับโทรศัพท์ยิงไปคนทุกอยู่ในบ้านนะครับอ๋อเราผู้ใหญ่บ้านล่ะปอแล้วผู้ใหญ่ล่ะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่เดี๋ยวโทรก็ได้ค่ะเขารู้ไหมเขารู้ก่อนรู้แล้วใช่แกบอกว่าให้โทรตามใช่ไหมพี่พลกล้องมาแล้วก็สวยเลยอ่ะงงป้อนงงเลยอ่ะปะอมชมพูเวอร์ตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอัปเดตให้ลูกเพจดูเฉยๆว่าขั้นตอนตอนนี้เดินทางมาถึงปลายทางที่พี่ผลจะได้รับบัตรประชาชนแล้วเนาะตั้งแต่ตามหามาจนวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ6เกือบ7เดือนเลยนะครับที่พี่พลจะได้บัตรประชาชนตอนนี้ปอกำลังโทรประหลัดกำลังโทรตามผู้ใหญ่บ้านมาเป็นพยานให้พี่พลอยู่นะครับตอนนี้เรารู้จักกับพี่พลมาเกือบปีเหมือนกันประมาณเกือบ7เดือนนะครับเห็นหน้าพี่พลครั้งแรก9 มีนา66แล้วก็ไปตามหาพี่ชายก็คือพี่รองนะครับไปเจอตอนแรกแป้งเหรอลิวหายยังน้องช่างภาพทักว่าแบบแป้งเป็นคาบสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่มีนาตะกี้เล่าถึงไหนละเจอพี่พลแล้วก็เราไปตามหาพี่รองที่ไหนก่อนนะก่อนที่จะไปพิษณุโลกอะแม่ห้องสอนปะตากตากไปตามหาที่ตากตากนั่นคือบ้านเขาบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านเกิดใช่ๆๆแล้วไปตามหานอนที่บ้านเกิดปรากฏว่าไม่เจอแล้วเขาเล่ากันว่าพ่อรองเนี่ยไปทำมาหากินไปขับสำล้ออยู่ที่พิษณุโลกอะไรเงี้ยครับทีนี้ตามไปถึงพิษณุโลกตามไปถึงพิษณุโลกก็ไม่รู้จะไปเริ่มต้นที่ไหนไม่รู้เลยไม่มีเป้าหมายเลยพ่อลองทำมาหากินอยู่ที่พิษณุโลกก็ไปพิษณุโลกจุดไหนล่ะที่เป็นจุดเด่นของพิษณุโลกก็ไปวัดพระพุทธชินราชไปวัดพระพุทธชินราชก็เลยถามเขาว่าสำล้อเนี่ยเขาขับกันในเมืองที่ไหนก็ไปเจอลุงสำล้อก็เลยยื่นรูปพ่อลองให้ดูปรากฏว่าอ๋อผมรู้จักครับพ่อรองอะไรเงี้ยก็ตามไปก็ไม่มีละไม่มีพ่อรองที่ขับสับล้ออะไรเงี้ยตามไปเจอพี่ตี้ก็พาไปตามหาตลาดโน้นตลาดนี้ก็ไม่เจอจนกระทั่งกลับมาตั้งหลักใหม่แล้วพี่ตี้โทรมาตามให้พี่ตี้บอกว่าไปเจอคนอยู่คนนึงแล้วก็เลยยื่นรูปพ่อรองให้เขาดูเขาคนนั้นก็เลยรู้ว่าคนนี้น่าคุ้นๆบ้านอยู่ข้างหลังบ้านผมนี่เองอะไรเงี้ยพี่ตี้ก็เลยตามไปดูให้ปรากฏว่าเป็นพ่อรองจริงๆเราก็เลยตามมาเจอพ่อรองพ
พอลองก็โอเคได้มาเจอกับน้องแล้วทีนี้ก็เลยได้ทำเรื่องขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านกันนะครับใครไม่ได้ดูไปตามดูกันได้นะเคสพี่พลโอ้สุดยอดมากเลยในการตามหาพี่ชายภารกิจไม่ง่ายเลยจริงๆต้องใช้ความหวังและปฏิความหวังความพยายามและปฏิหารมันมีจริงๆนะครับลูกเพจเนาะที่เบานี่ไม่ใช่อะไรนะอยู่ในห้องที่เขาทำงานกันอยู่ต้องค่อยๆกระซิบคุยนั่นแหละพอกับไอ้ช่วง31 มีนา 66นี่คือเจอพี่ชายพี่พลกับพี่รองได้เจอกันแล้วก็มาทำเรื่องอีกทีนึงนะครับก็คือช่วง21 เมษาไปขอตรวจ DNA ขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านนะครับ29 พฤษภา1เดือนต่อมา29 พฤษภา 66ได้คิวตรวจ DNA พาเขาไปตรวจ DNA นะครับพาไปตรวจ DNA ที่นิติวิทยาศาสตร์แจ้งวัฒนะเอ้ยใช่ไหมใช่นิติวิทยาศาสตร์แจ้งวัฒนะผลออก30 สิงหาจากนั้นก็ทำเรื่องนะทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ส่งหนังสือมาที่อบต.เทพนครเอ้ยไม่ใช่เทศบาลเทพนครนะครับพอส่งหนังสือมาปุ๊บทางเทศบาลก็ส่งเรื่องส่งขอปลัดของเทศบาลปลัดเทศบาลได้แล้วก็ส่งเรื่องต่อไปขออนุมัติจากนายอำเภอนะครับเรื่องขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านวันนี้อนุมัติแล้วอนุมัติเมื่อช่วงวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมานะครับ26ใช่ไหมแล้วก็ทางนี้ก็ไอทางเทศบาลก็เลยติดต่อให้เรามาเลยนะครับมาทำบัตรให้กับพี่รองเอ้ยพี่พลพี่รองบัตรหายบ้านบัตรหายอีกแล้วเหรอพ่อครับบัตรหายอีกแล้วเหรออ๋อทำแต่วันนั้นนะครับอ๋อทางนั้นที่ว่าน้องไปกรุงเทพที่ว่าทำดีเนาะที่เจ้าหน้าที่เขายังให้ทำอยู่นะที่เรามาที่นี่ทำแล้วก็มาที่นี่ทำก่อนก็มาที่สวัสดีลูกเพจทุกคนจ้าตอนนี้กำลังคีย์ข้อมูลอยู่นะครับเหตุการณ์วันนี้ก็จะเป็นไปอย่างราบเรียบเรียบรื่นเรียบง่ายนะครับประมาณนี้มีคนง่วงวันนี้ตื่นเช้ามากเลยวันนี้ตื่นกี่โมงครับตีสามเลยเหรอตื่นเร็วมากเลยอ่ะแล้วก็ตื่นตีสามสี่สิบอาบน้ำแล้วก็ออกมาออฟฟิศดีใจกว่าคนได้ถ่ายบัตรไงไม่จริงเรามาจากกรุงเทพนะครับพี่เพชรคุณตื่นกี่โมงครับคุณช่างภาพตีสามตีสี่เขาบ้านใกล้ออฟฟิศไงตัวเองดิตื่นกี่โมงครับตื่นตีสองค่ะแต่งหน้าสองมาเราตื่นตีสามครึ่งเพราะว่าตื่นมาก็แบบสวยเลยพ่อลองไปต่อพ่อลองหนูสวยไหมสวยไหมครับสวยไหมพ่อลองพูดความจริงเขาไม่โกหกใช่ไหมป้อนป้อนเสียงสะอึกอ่ะอุ้ยเห็นปกติมีทะเบียนบ้านแล้วอ่ะมีชื่อเข้าทะเบียนบ้านแล้วเด็กจริงเหรอเล่มใหม่เลยเก่ามันทำรุ่นครับแล้วได้ชื่อพี่พลเข้าทะเบียนบ้านยังดีใจพ่อบอกอย่าใจร้อนดีใจกว่าเขาอีกดีใจ
เดี๋ยววันนี้จะมีคนบางคนยิ้มหน้าบานนะครับต้องให้เปิดแมสด้วยนะยิ้มอยู่คนบางคนใช่ที่เสื้อฟ้าฟ้ายังไม่รู้ตัวอีกไม่รู้ตัวยังอีกงงอยู่ใจไวใจไวคนนั้นปอโบนะครับปอโบปอโบน่ารักมากปอโบคอยประสานกับเต้ยตลอดเลยนะครับเรื่องของพี่พลไหนก่อนน้องก่อนใช่ไหมอือนี่แหละพี่ชายพี่ชายตัวจริงอะขายเกี่ยวว่าวก็ปวดก้มปวดรู้แล้วไงเคยไปแล้วไงปวดแน่ก็เกี่ยวงาใช่ก็เคยตามพ่อไปที่งานวัดไงปวดหน้าปวดท้าพอดีที่มันเข้ามันกัดอีกปวดแล้วถ้าไม่ได้ไปขายต้องเกี่ยวไปทำแล้วทำไงก็หาข้าวมันตกอ๋อไปงานศพแทนงานศพถ้ามีงานศพก็มีจะมีเพื่อนของพ่อโทรบอกเป็นพวกขายของเล่นคนที่ว่าเพื่อนโทรหาไม่ใช่เราพอลองขายเยลลี่นะครับขายของเล่นนั่นแหละจะเป็นแผงในยามที่ไปมันจะโทรบอกรับโทรศัพท์ยากกับเพื่อนโทรหารู้เรื่องเลยเหรอเขาหาแฟนอ๋อแฟนมีโทรศัพท์นะครับโทรเล่นไปจ้ะอันนี้อ่านไม่ทันนะสุดยอดคอยอีเตอร์อีจันนี่แหละขอบคุณครับแต่กี้มีคนเม้นยาวๆอ่านไม่ทันเพราะว่าเหมือนได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับทักทายจ้าทุกคนสวัสดีจ้าพี่กำไรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเทพนครอะไรอ่ะของขังโทรศัพท์ผมบอกให้ปิดเครื่องไว้ของขังอะไรเนี่ยพ่อใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยผมปิดเครื่องแล้วพี่จะไม่ได้ใช้อ้าวเขาบอกมันจะพังแล้วใช่ไหมฝนตกพี่เดี๋ยวมันไม่มีงานแล้วก็ปิดก่อนอ๋อนึกว่าเดี๋ยวฝนตกแล้วมันฟ้าผ่าฟ้าแล้วเมื่อกี้เห็นตอนรถตู้เลี้ยวเข้ามาเห็นถ่ายอะไรอยู่เมื่อเห็นถือโทรศัพท์หลวงพ่อก็โทรหาหลวงพ่อที่บ้านตากครับที่ในลานของแม่เขาวีดีโอไปหาเขาแล้วครับเดี๋ยวผมให้เขาดูว่าน้องชายกำลังมาอะไรเงี้ยน้องชายก็มาทำบัตรผมเลยบอกเขาว่าน้องชายมาทำบัตรก็อยู่ที่บ้านตากประบวชดูแลเป็นหลานพ่อหลานแม่เนี่ยน้ำผึ้งจะได้ทำบัตรไหมคะคิดว่าน่าจะได้ทำนะครับทำไมถึงตอบว่าคิดว่าน่าจะได้ทำเพราะว่ามันยังไม่ได้เริ่มหนึ่งไงต้องไปคุยกับสำนักทะเบียนที่โน่นก่อนนะครับแล้วก็ถ้าผลตรวจดีเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะผลตรวจ DNA ของแม่เปียตรงกับน้ำผึ้งก็ไม่มีเหตุผลอื่นที่จะทำไม่ได้นะครับเอาแล้วปั๊มชื่อละกระบวนการที่นี่นะครับที่เทพนครนะพี่พลจะได้เลข13หลักนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายบัตรให้กับพี่พลได้เลยนะครับน้องเมย์น่ารักจังเนี่ยเขาบอกเหมือนอึ่งเลยค่ะเขาบอกเมื่อกี้เกือบแล้วนะเกือบนี้ดีนะหันกล้องไลฟ์ไปทันกล้องมาถ้าไม่หันมาโดนแน่ อย่าถ่ายมันส้มวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าปกติแต่งด้วยเหรอเหมียนหมาดีใจด้วยนะคะน้องน้ำผึ้งเป็นต่อไปเนาะน้องเต้ยแหมใช่จ้าใช่จ้า
ั๊มแล้วปั๊มอะไรอ่ะไม่รู้เขาปั๊มแค่เสียงปั๊มก็ดูมีกำลังใจแล้วใช่ไหมบรรยากาศก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะให้พี่พลพี่รองผู้ใหญ่บ้านพี่นิพนธ์เซ็นเอกสารยืนยันนะครับพอได้เลข13หลักแล้วเดี๋ยวเราก็วิ่งไปถ่ายบัตรที่อำเภอเมืองเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูไลฟ์ให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวลงไลฟ์เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะจ๊ะไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า